พื้นที่ที่อาจจะเคยเป็นวังนะครับในราชวงศ์มังลายมาก่อนนะครับแล้วก็สองก็คือตรงนี้เนี่ยเป็นทันตสถานของมณฑลพายัพนะครับซึ่งสร้างขึ้นในช่วงสมัยราวๆรัชกาลที่5นะครับต่อกับช่วงรัชกาลที่6นะครับคราวนี้ถ้าย้อนดูเอกสารประวัติศาสตร์เนี่ยจะเห็นว่ามันมีเอกสารประวัติศาสตร์อยู่2ชิ้นนะครับ1เนี่ยนะครับ1ก็คือว่าในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่เนี่ยพูดถึงวังของพญามังลายไว้นะครับบอกว่าพญามังลายเนี่ยสร้างวังคราวนี้ในเอกสารเนี่ยเขาไม่ได้พูดว่าวังอยู่ตรงไหนที่เป็นตำแหน่งที่ชัดเจนนะครับแต่เขาให้รายละเอียดในเชิงความสัมพันธ์พื้นที่ว่าตัววังของพญามังลายเนี่ยน่าจะตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของวัดเชียงมั่นนะครับถ้าเราดูแผนที่ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นแผนที่โบราณนครเชียงใหม่นะครับที่ทำขึ้นปี2436นะครับเราจะเห็นว่าวัดเชียงมั่นอยู่ตรงนี้นะครับที่ตอนตกของวัดเชียงมั่นเนี่ยก็คือเฉียงลงมาดังนั้นเนี่ยมันในความเป็นไปได้ของเชิงพื้นที่เนี่ยมันคงเป็นพื้นที่ประมาณนี้คราวนี้พอเรามาไล่ดูพื้นที่ในบริเวณนี้เนี่ยเราจะเห็นพื้นที่แปลงนึงนะครับที่ตัวกายภาพขอบเขตพื้นที่เนี่ยมันประหลาดกว่าพื้นที่อื่นนะครับแล้วมันมีคำเขียนตรงกลางว่าเวียงแก้วนะครับพอเราดูผังพื้นที่เนี่ยเราจะเห็นว่าผังพื้นที่เนี่ยมันคล้ายกับการแบ่งส่วนของส่วนหน้ากับส่วนในนะครับก็คือคล้ายกับการเป็นบางชั้นนอกกับชั้นในนะครับคราวนี้จากตัวเนี้ยมันเป็นตัวตั้งต้นว่าเป็นไปได้ไหมที่ไอ้ตัวเวียงแก้วเนี่ยจะเป็นวังของพญามังลายนะครับซึ่งก็เอกสารอีกตัวนึงที่มาช่วยซัพพอร์ตคือตัวเนี้ยตัวแผนที่โบราณนครเชียงใหม่นะครับคราวนี้โดยวิธีการเนี่ยนะครับพอโครงการการจัดสร้างสวนสาธารณะจะเริ่มเนี่ยเราก็เอาแผนที่ Google Earth ง่ายๆนะครับแล้วก็เอา Google Earth เนี่ยครอบลงไปนะครับแล้วก็ตรึงมุมเมืองให้เท่ากันเราก็จะเห็นว่าส่วนของทันตสถานหญิงเชียงใหม่เนี่ยนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมของกำแพงเนี่ยนะครับมันจะกินพื้นที่ของวังส่วนใต้เกือบทั้งหมดนะครับเกือบทั้งหมดดังนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่ว่าเราจะต้องมีการขุดทางโบราณคดีนะครับเพื่อหนึ่งก็คือไม่ให้สิ่งที่จะปลูกสร้างต่อไปเนี่ยมันไปเกิดข้อที่มันไปกระทบกับกฎหมายนะครับเพราะกฎหมายเนี่ยมันไปกำหนดว่าโบราณสถานเนี่ยห้ามรื้อถอนทำลายดังนั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้ว่าสิ่งที่เป็นฐานรากอาคารต่างๆของวังเนี่ยอยู่ตรงไหนการก่อสร้างเนี่ยจำเป็นต้องเว้นให้พ้นฐานพวกนั้นนะครับจะได้ไม่เกิดการทำลายนะครับแล้วก็สองเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของเมืองเชียงใหม่แล้วคงไม่มีโอกาสที่ดีกว่านี้ละที่เราจะได้ขุดค้นหาประวัติศาสตร์ของความเป็นพระราชวังของราชวงศ์มังลายนะครับ